สวัสดีค่ะแม่มารีซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซ้อนจะพามาดูผักที่แม่มารีซ้อนปลูกก็ดูว่าแม่มารีซ้อนนะคะมีเครื่องต้มยำนะคะต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำเนื้อต้มยำขาหมูแม่มารีซ้อนมีเครื่องปรุงทั้งหมดที่จะให้ดูแม่มารีซ้อนปลูกทั้งหมดเลยไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือผักชายาคะน้าเม็กซิกันค่ะเขาเรียกว่าผักผงชูรสเราไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะก็ใส่ใบชายายอดชายาลงไปแล้วก็มีตะไคร้ค่ะเห็นไหมคะตะไคร้แม่มารีซ้อนก็จะปลูกกระถางเดียวกับผักชายานี่จะยอดชายานะคะแทนผงชูรสด้วยได้ด้วยนี่ก็จะเป็นพริกค่ะพริกก็จะเราชอบสีอะไรชอบสีแดงสีเขียวก็ใส่ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำชนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นใบมะขามอ่อนนะคะเนี่ยเราต้มยำไก่ต้มยำปลาเนี่ยเราก็ใส่ใบมะขามอ่อนไปแม่มารีซ้อนก็จะปลูกมะขามเปรี้ยวนะคะแล้วก็ใช้ใบมะขามเปรี้ยวใบอ่อนเนี่ยมาปรุงเป็นเครื่องต้มยำอร่อยมากนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบมะขามก็ใส่มะนาวใส่มะขามเปียกไปก็ได้ก็แล้วแต่ชอบแต่แม่มารีซ้อนนะคะชอบใส่ยอดมะขามอ่อนเนี่ยแม่มารีซ้อนปลูกยอดมะขามอ่อนไว้แล้วก็เอาไว้ใส่ต้มยำนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดค่ะนี่ใบมะกรูดแม่มารีซ้อนปลูกไว้นะคะใบมะกรูดปลูกไว้ที่ซอกกำแพงด้านหลังบ้านเป็นเครื่องต้มยำอีกชนิดหนึ่งใบมะกรูดปลูกลงดินงามมากเลยค่ะแม่มารีซ้อนก็ตัดต้นไว้ไม่ให้ขึ้นสูงนะคะแม่มารีซ้อนให้ขึ้นสูงแค่ประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตรถึง2เมตรครึ่งเท่านั้นต้นมะกรูดปลูกไว้เครื่องต้มยำไม่ได้ซื้อตรงไหนตรงซอกกำแพงก็ปลูกได้นะคะมะกรูดปลูกง่ายแล้วแม่มารีซ้อนก็นี่เป็นต้นมะกรูดที่แม่มารีซ้อนปลูกไว้ในกระถางวางไว้ที่กระถางหน้าบ้านนะคะวางกระถางไว้ที่หน้าบ้านนี่ปลูกมา10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วล่ะค่ะต้นเขาก็สูงประมาณ2เมตรครึ่งก็สูงเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาอยู่ในกระถางนี่เป็นกระถางมังกรต้นมะกรูดนะคะแม่มารีซ้อนปลูกใส่กระถางมังกรแล้วก็ปลูกกุยช่ายไว้เป็นตัวดูดซับน้ำแล้วก็เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื่นให้มะกรูดในกระถางนี่ก็จะเป็นตะไคร้ค่ะเครื่องต้มยำบ้านแม่มารีซ้อนมีหมดนะคะไม่ได้ซื้อตะไคร้ในกระถางนะคะนี่ตะไคร้ในกระถางแม่มารีซ้อนปลูกไว้ตะไคร้นะคะปลูกไว้เวลาเราจะทำยำอย่างทำยำทะเลหรือว่าทำเครื่องต้มยำตำพริกแกงเนี่ยเราก็ปลูกไว้แต่วันนี้แม่มารีซ้อนจะพูดถึงเครื่องต้มยำนะคะสามสหายก็จะมีตะไคร้ข่าใบมะกรูดแล้วก็เป็นตัวเครื่องเคียงเสริมอีกมากมายเดี๋ยวมาดูว่าบ้านแม่มารีซ้อนมีอะไรบ้างนะคะตะไคร้ก็ปลูกร่วมกับผักชายาคะน้าเม็กซิกันปลูกร่วมกันได้ค่ะกระถางหนึ่งเนี่ยปลูกสัก3อย่างก็ยังได้4อย่างก็ยังได้ขอให้เป็นกระถางที่ใหญ่หน่อยแม่มารีซ้อนปลูกด้วยกันหมดเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่น้อยนะคะนี่ก็จะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งคือข่าค่ะนี่ต้นข่าซุ้มข่าที่บ้านแม่มารีซ้อนนะคะอยู่ในซุ้มแล้วก็อยู่ในคอกนะคะแม่มารีซ้อนทำหลุมทำคอกไว้กว้างประมาณเมตรครึ่งยาวประมาณ2เมตรแล้วข่าเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นต้นข่าไหมคะมีทั้งข่าอ่อนข่าแก่ก็เลือกขุดเอาแล้วก็มีทั้งลำข่า
ถ้าเราจะตำลำข่ากินเนี่ยเหมือนคนแถวภาคอีสานก็ย่อมได้นะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องต้มยำที่แม่มณีสอนปลูกไว้อันนี้เป็นซุ้มข่านะคะค่ะก็เยอะค่ะกินไม่ทันหรอกค่ะเดี๋ยวแม่มณีสอนจะถ่ายให้ดูเต็มที่นะคะเครื่องต้มยำนี่จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมใส่เครื่องต้มยำเราจะเผาก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใส่เครื่องต้มยำหรือว่าจะใส่ปอกใส่หัวหอมสดๆก็ได้นะคะหัวหอมสดๆใส่ต้มยำก็จะเป็นเครื่องปรุงรสอีกชนิดหนึ่งหรือว่าบางคนนะคะก็จะใส่ต้นหอมพอตักต้มยำมาร้อนๆนะคะก็ใช้ต้มหอมนี่หั่นโรยหน้าต้มยำโรยหน้าน้ำร้อนต้มยำนะคะจะใส่หอมหัวด้วยก็ได้จะใส่ต้นหอมด้วยก็ได้นี่แม่มริสอนก็ปลูกต้นหอมนะคะปลูกในถุงเป็นหอมบ้านนะคะปลูกไว้ปรุงอาหารนี่ก็ปลูกไว้ในภาชนะเก่าๆแตกๆเป็นนี่น่าจะเป็นกระทะไฟฟ้าเก่านะคะที่ผุพังแล้วแม่มริซอนก็นำมาปลูกหอมนำมาปลูกหอมแดงนะคะหอมแดงเราปลูกเองกินเองไม่อาบสารเคมีปลอดภัยนี่ก็จะเป็นใบหูเสือนะคะเอาไปใส่ต้มยำปลาโอ้โหต้มยำปลาต้มยำไก่เนี่ยอร่อยหอมมากค่ะใบหูเสือดับกลิ่นคาวด้วยได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์อีกชนิดหนึ่งใบหูเสือนี้ชอบเกิดใต้ร่มลำไยนะคะแม่มริซอนก็มาปลูกไว้ใต้ชั้นวางผักเยอะมากกินกับลาบก็ได้นี่เอาไปใส่ต้มยำจะหอมมากเลยนะคะหอมมากใบหูเสือเนี่ยปลูกไว้นะคะนี่ก็จะเป็นใบหม่อนยอดหม่อนนะคะใบหม่อนยอดหม่อนนี้มาใส่เครื่องต้มยำนะคะเป็นเครื่องต้มยำได้ชั้นเลิศเลยค่ะจะเป็นตัวชูรสเวลาแม่มริซอนต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำทุกชนิดนะคะแม่มริซอนก็จะใส่ใบหม่อนยอดหม่อนเป็นตัวชูรสอีกชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเอาไปใส่ดูอร่อยนะคะซดน้ำเนี่ยอร่อยมากใบหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่มีประโยชน์นะคะแม่มริซอนก็เอาไปใส่เป็นเครื่องต้มยำถ้ามีใบหม่อนก็ใส่แทนผักชายาก็ได้หรือว่าจะใส่ผักชายาคะน้าเม็กซิกันแทนใบหม่อนก็ได้เป็นเครื่องต้มยำอีกชนิดหนึ่งใส่ทั้งสองชนิดใส่ทั้งใบหม่อนใส่ทั้งผักชายาก็ได้นะคะเป็นเครื่องต้มยำหรือว่าใส่ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้แม่มริซอนมาบอกเครื่องต้มยำที่บ้านแม่มริซอนนะคะเป็นเครื่องต้มยำเป็นผักสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ดับกลิ่นคาวทำให้ชูรสอาหารของเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ผงชูรสไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำตาลนะคะเนี่ยเราต้มยำอ่ะต้มยำแล้วใส่เครื่องพวกเนี้ยใส่เฉพาะเกลือกับน้ำปลาลงไปก็อร่อยแล้วโดยเฉพาะใบหูเสือเนี่ยโอ้โหใส่ลงไปนี่จะหอมมากแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ชะงัดเป็นต้มยำสูตรโบราณเป็นผักทุกชนิดที่แม่มริซอนปลูกไว้เป็นเครื่องต้มยำนะคะแม่มริซอนไม่ได้ซื้อเลยซื้อเฉพาะเนื้อสัตว์เท่านั้นสำหรับวิธีปลูกผักชนิดต่างๆที่แม่มริซอนบอกว่าเป็นเครื่องต้มยำนี้นะคะแม่มริซอนก็จะมีวิธีปลูกทั้งหมดเดี๋ยวแม่มริซอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วไปดูกันนะคะว่าวิธีปลูกอย่างไรบ้างค่ะ
วันนี้แม่มะลิสอนมาถ่ายคลิปให้ดูว่าเครื่องต้มยำสูตรโบราณที่สมัยปู่ย่าตายายเรากินกันน่ะเป็นอย่างไรมันจะไม่เหมือนต้มยำที่อยู่ในร้านอาหารนะคะเป็นต้มยำสูตรโบราณที่ปู่ย่าตายายเราพากินมาลักษณะนี้แล้วก็จะอร่อยมากมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เป็นผักสมุนไพรหลายชนิดนะคะเกือบ10ชนิดที่เอามาใส่ต้มยำแล้วดับกลิ่นคาวไม่จำเป็นต้องไปใส่นมข้นจืดไม่จำเป็นต้องไปใส่ผงชูรสไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำตาลเครื่องปรุงรสพวกนั้นทำลายสุขภาพทั้งสิ้นนี่จะเป็นผักสมุนไพรชูรสเป็นเครื่องต้มยำตำแกงที่แม่มะลิสอนปลูกไว้แล้วก็มาเผยแพร่ให้แฟนๆของแม่มะลิสอนดูให้เห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยนะคะยุคนี้เป็นยุคโควิดระบาดโรคระบาดโรคไวรัสเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างๆมากมายทำให้เราหวนคิดถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆคิดถึงสมุนไพรไทยป้องกันโรคโควิด-19ได้ป้องกันโรคต่างๆได้เราหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาใช้ชีวิตแบบบ้านๆมาปลูกผักสมุนไพรกินกันเองนะคะแม่มะลิสอนก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเรื่องเครื่องปรุงเรื่องผักสมุนไพรต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดวิธีปลูกไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปชมกันสำหรับวันนี้แม่มะลิสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ